หนูมีสิวขึ้นตรงน้องสาวค่ะทำยังไงดีคะสิวที่เกิดขึ้นตรงน้องสาวอะสิวอักเสบอะค่ะสิวที่มันแบบว่าเป็นต่อมไขมันอะคล้ายๆหน้าเราเนี่ยแหละหน้าเราอะพอมันมีไขมันเยอะๆใช่ป่ะมันก็เกิดเป็นสิวอักเสบสิวตรงน้องสาวก็เหมือนกันมันก็เป็นสิวอักเสบนะคะไม่ถึง10เม็ดอะไม่ถึง10จุดอันเนี้ยก็ไม่เป็นอะไรนะคะเราสามารถที่จะไปซื้อยาเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์นะคือถ้าเราจำชื่อไม่ได้ใช่ป่ะเราไปร้านขายยาก็ได้เอายาเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ตัวเนี้ยค่ะคล้ายๆยาแต้มสิวยาทาสิวของทาหน้าเอายาทาสิวทาหน้าไปทาที่น้องสาวได้นะทาหน้ากับทาน้องสาวทาอันเดียวกันได้นะคะอันนี้พี่ฝนไปหาข้อมูลมาแล้วเนาะแล้วก็บวกกับคุณหมอแนะนำยามานะคะแต่อันนี้เราต้องไปซื้อที่ร้านขายยาเองแต่คุณหมอก็บอกมาด้วยนะว่าถ้าเป็นเยอะมากๆนะคะเป็นเยอะๆเลยอันนี้ต้องไปหาหมอนะคะให้หมอดูให้หมอประเมินอาการและให้หมอจ่ายยาให้นะหนูมีติ่งตรงน้องสาวค่ะพี่ฝนคะหนูมีติ่งที่น้องสาวติ่งยาวมากติ่งนี้ก็คือคริสตัลลิสนะมันเป็นติ่งที่จะพูดว่าไงดีถ้าเรามีเพศสัมพันธ์กับแฟนอะติ่งนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยถึงจุดสุดยอดอะไรได้แบบนี้นะคะแล้วหนูเนี่ยติ่งอันนี้ของหนูเนี่ยมันยาวมากเลยค่ะหนูจะทำยังไงดีคะคุณหมอก็บอกว่าติ่งเนี้ยถ้าไม่ได้รบกวนการฉี่ไม่ได้รบกวนการมีอะไรกันก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรเลยบอกแฟนให้เข้าใจนะว่ามันเป็นธรรมชาติของเราคือบางคนมีติ่งสั้นบางคนมีติ่งยาวอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเพราะว่ามันไม่สวยแล้วมันรำคาญก็โตขึ้นนะคะแล้วก็เก็บตังไปตัดแต่งให้มันสวยงามได้นะแต่ผลข้างเคียงของการที่เราไปตกแต่งให้มันสวยงามอ่ะมันก็มีผลข้างเคียงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาดูดีๆ ด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติเนาะตกขาวเราเนี่ยจะมี2 อย่างนะคะก็มีแบบปกติกับแบบไม่ปกตินะแบบปกติเป็นยังไงคะแบบปกติเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นขาวๆคุณๆออกมาตอนใกล้ๆที่ออกมาวันไข่ตกอะค่ะหรือใกล้ๆตอนที่เราจะเป็นเมนนะวันไข่ตกนับยังไงไปดูคลิปเก่านะคะพี่ฝนเนี่ยบอกวิธีนับวันไข่ตกเอาไว้แล้วนะมันจะไม่มีกลิ่นเป็นขาวๆคุณๆออกมานิดๆหน่อยๆไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะแต่ตกขาวที่ผิดปกติล่ะตกขาวที่ผิดปกติเนี่ยถ้ามันออกมาเป็นสีต่างๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นเหลืองเขียวน้ำตาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันออกมาผิดสีอ่ะนอกจากสีขาวอะค่ะแล้วมันก็มีกลิ่นนะอันเนี้ยเกิดจากการติดเชื้อนะคะเกิดจากการติดเชื้อเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะทำความสะอาดมากเกินไปก็เป็นนะคะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยที่พี่ฝนเนี่ยตอบคำถามพวกเรามามันเกิดจากความสกปรกสกปรกในที่นี้ก็คือทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำไม่เช็ดซับให้มันแห้งมันอับชื้นหรือไม่ล้างทำความสะอาดแล้วก็ไม่เช็ดไม่ล้างก้นไม่ถูกวิธีอันนั้นก็ทำให้เกิดตกขาวนะคะพี่ฝนจะบอกทุกครั้งว่าเวลาที่เราใช้กระดาษทิชชู่เช็ดหรือเราล้างน้องสาวให้เช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลังไม่เช็ดย้อนจากก้นมาข้างหน้าอันนี้มันก็จะทำให้ติดเชื้อแล้วก็เป็นตกขาวได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเลยเนี่ยเกิดจากเพศสัมพันธ์ของผู้ชายไม่สะอาดตกกระปกอันนี้ก็ทำให้เราเป็นตกขาวได้เหมือนกันนะพี่คะเป็นอะไรไหมพอเป็นประจำเดือนแล้วเจ็บท้องทุกวันเลยเป็นปกตินะคะถ้าเป็นประจำเดือนเมนมาแล้วปวดท้องเพราะว่ามดลูกบีบตัวนะเพศสัตว์ใน YouTube เขาบอกว่าตกขาวจะมาก่อนเป็นประจำเดือนครั้งแรกตกขาวเนี่ยจะมาก็ต่อเมื่อวันตกไข่นะคะถ้าตกขาวจะมาตอนเป็นเมนมันจะไม่มีกินมันจะออกมานี่ๆหน่อยๆนะคะแต่ถ้าเราเป็นตกขาวทั้งปีทุกปีเป็นมานานหลาย10ปีแล้วเป็นมานาน 2-3 ปีแล้วเนี่ยมันเกิดจากน้องสาวเราสกปรกจี้มีเราสกปรกไม่ทำความสะอาดไม่เช็ดซับให้แห้งไม่ล้างให้ดีหรือบางคนเนี่ยล้างมากเกินไปใช้น้ำยาจุดซ่อนเลนส์มันทุกวันเลยอันเนี้ยมันจะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีๆของเราอ่ะตายหมดนะคะมันก็จะทำให้เกิดตกขาวเหมือนกันแต่ส่วนมากที่พี่ฝนเนี่ยถามมาเนี่ยเกิดจากการที่สกปรกไม่ล้างน้องสาวบางคนเนี่ยอึเสร็จแค่เอาน้ำฉีดก้นด้วยซ้ำไม่ยอมเอามือล้างนะอันนี้มันก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะหน้าพี่ยุ่นฝนจะจริงจังไปไหนคะเนี่ยพี่ยุ่นฝนต้องบอกน้องๆทุกคนนะคะว่าพี่ยุ่นฝนเนี่ยเป็นคนที่น่าดุนะคะกางเกงในเสื้อในซักแล้วอย่าตากในห้องน้ำนะคะจะเป็นเชื้อราและอับชื้นนะคะเอาไปพึ่งแดดค่ะไปพึ่งแดดอ่อนๆนะคะหรือไปตากลมเบาๆก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากฆ่าเชื้อก็เอาไปพึ่งแดดแต่ถ้าไม่อยากพึ่งแดดก็เอาไปตากนอกบ้านนะคะพึ่งลมอย่าซักกางเกงในชุดชั้นในแล้วไปตากห้องน้ำมันจะเกิดแบคทีเรียมันจะเกิดตกขาวก็เพราะอย่างเงี้ยแหละนะไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคเชื้อราทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเข้าสู่น้องสาวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าตากในห้องน้ำนะเรารีบเอาเสื้อในกางเกงในออกจากห้องน้ำแล้วไปพึ่งลมเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เช้าเราก็เอาไปพึ่งแดดแต่ตอนนี้ของใครที่อยู่ในห้องน้ำนะคะเอาออกจากห้องน้ำเดี๋ยวนี้พี่ฝนนะคะก็ไลฟ์ใน YouTube นะคะจันทร์ถึงศุกร์เนาะ
2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะคะที่ช่อง YouTube 2ฝนฝนนะคะแล้วก็ไปไลฟ์ต่อใน TikTok ช่อง2ฝนฝน2นะคะ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะทุกคอมเมนต์ของน้องๆนะคะพี่ฝนเห็นและอ่านหมดนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพอพี่ฝนไลฟ์ปุ๊บพวกเราจะได้รีบเข้ามาเลยนะวันนี้พี่ฝนก็ไปก่อนแล้วนะคะอ้อถ้าน้องๆนะคะอยากจะปรึกษาส่วนตัวกับพี่ฝนนะพี่ฝนก็รับปรึกษาปัญหาส่วนตัวอยู่นะคะยังไงก็ไลน์แอดมาถามพี่ฝนได้เลยนะคะว่าพี่ฝนคะหนูอยากปรึกษาปัญหาส่วนตัวมากเลยค่ะทำยังไงดีคะแอดไลน์กันเข้ามานะคะที่ไลน์แอด2ฝนฝนนะคะวันนี้พี่ฝนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไปเจอกันใน TikTok นะ